สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอุบลวรรณหมื่นเพชรค่ะคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สายชั้นป.2ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำการสอนนะคะเพราะสัปดาห์นี้คณิตวิชาคณิตศาสตร์จะไม่ได้ให้ใบงานไปนะคะคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่1เลยนะคะหลังจากที่คุณครูพูดจบไปแล้วนั้นนะคะคุณครูก็จะส่งลิงก์นะคะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะศึกษาเรื่องที่1ก็คือการนับทีละ2และก็นับทีละ5นะคะนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่3และถึงหน้าที่6ในหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะลิงก์ที่2ก็คือจำนวนนับไม่เกิน200นะคะทำต่อได้เลยหน้าที่7และก็หน้าที่8ในหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะศึกษาได้จากหนังสือแบบเรียนเล่มที่1นะคะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วมีเวลาเหลือนะคะให้นักเรียนท่องสูตรคูณนะคะเพราะว่าในเทอมนี้เราจะมีการเรียนเรื่องการคูณด้วยนะคะค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะแล้วค่อยเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ